ดีครับช่วงนี้มาที่จ้าจ้าข้อมูลอาการเป็นเช่นไรก็ตาหนังตามันตกใช่ปะตาตกค่ะมันจะหลับอยู่เรื่อยเนาะใช่ใช่แล้วก็หูน่าจะแบบมันอื้อบ่อยอ่ะแล้วก็น่าจะหูตึงตึงเลยมันไม่ตึงไม่ถึงขนาดรู้ทีเดียวมันคล้ายๆอย่างเงี้ยเราต้องพูดเสียงดังกับเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ถึงขนาดตึงอะฮะหนังตาตกใช่ค่ะหนังตาตกเพราะตรงนี้น้ำมันจะเยอะแต่นี้บางทีเพื่อนสอนบริหารก็เลยดีขึ้นแค่นี้ค่ะมีแค่นี้สองอย่างเองนะแล้วก็ขาเส้นนะฮะตอนนี้ก็โทษนะคะเส้นตรงนี้เจ็บงั้นเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไม่ครับมันจะหายไปในทีมันเองมันมาจากเส้นที่ก้นนะฮะเส้นที่ก้นบางทีนั่งนานๆก็จะเจ็บก้นอย่างเงี้ยโอ้ดูมันจะขี้จะคลายค่ะเป็นที่นะฮะนานๆเจ็บก้นกันแล้วกันเนาะใช่ค่ะแค่นี้เองค่ะเคยไปหาแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคอะไรไหมครับไม่ได้วินิจฉัยก็โดยมากรักษาแบบเหมือนแพทย์ทางเลือกกันค่ะโอเคค่ะรู้อาการไม่ปกติก็สู่ทางเลือกเลยใช่ค่ะดีมากครับปฏิเสธเคมีเนาะไม่ค่อยจะยอมเท่าไหร่โอเคดีมากนอกจากหนักๆตอนนั้นเป็นอะไรอ่ะไปผ่ามันมีเนื้องอกนะฮะโอ้คราวนั้นแล้วไปจบเลยเนาะจบแล้วค่ะดีใจด้วยที่ผ่านกับกระบวนการนั้นมาแล้วบางคนโหล็อกเลยนะค่ะผ่าได้เรื่องยาวเลยก็เลยแบบโชคดีว่าโอเคลูกใหญ่แต่ไม่เป็นอะไรแล้วก็แข็งแรงเร็วแล้วก็โอเคคนที่มีทัศนคติที่ดีมันจะง่ายค่ะไปหายใจเปื้อดูจะโล่งแบบพี่วิลั่นนะดูตาหนังตามันจะมีน้ำหนักสังเกตเอาเองครับหนังตาผมชอบผ่านได้มากพลังนี่ประหลาดมากนะครับทีนี้ให้จังหวะไม่รู้สึกตัวเองเอ๊ะไม่โยกเย้เล่นๆเลยตอนนี้ผมใช้พลังงานศักดิ์ผมทราบแล้วคอยดูเหยียดไปเลยครับขาเหยียบเลยเหยียดออกไปเลยต้องเหยียดค่ะไม่ต้องถึงขั้นฐานโอเคครับสังเกตแค่นี้ผมทำอยู่แค่นี้ฮะแต่ความสบายตัวจะเกิดขึ้นเยอะมากตึงมันจะหย่อนร่างกายจะถึงกันหมดเข้าใจเรื่องแรงนะค่ะผมประเภทเข้าใจเรื่องแรงเรื่องการแตกแรงมันก็เลยง่ายเวลาผมใช้น้ำหนักพลังงานศักดิ์ผมจะแชร์เองโทษครับก้นเกินจะดีหมดโทษครับปุ๊บยังไม่ได้ช่วยตาส้นเท้าเบาขึ้นค่ะโอเคค่ะมีกิ๊กกึ๊บแล้วก็ลงขึ้นถูกต้องครับค่ะเนี่ยมันจะไปทั่วร่างกายทั่วสารพันกายพลังนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเอาละมาถึงตาหนังตาสังเกตมันจะเปลือกตาแล้วมันก็มีกำลังมันจะปิดเปิดได้มันมีเหมือนกับเราสั่งได้เดิมเนี่ยสั่งไม่ขึ้นเอ้ยลืมตาหน่อยก็ไม่ขึ้นเป็นคนง่วงนอนเก่งอะโถครับสลึมสลือ
ษครับเอ๊บเอ๊บเอ๊บผมเจตนาไว้เล็บนะเฉพาะหัวมือกับนิ้วก้อยนอกนั้นก็ไม่มีจะเบาหัวครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูสิหนังตามันจะมีกำลังได้ไงทอดโยกเย้ยเล่นๆปึ๊บปึ๊บถามว่าแปลงไงหนังตาเติมแต่งสิรู้สึกว่ารู้สึกมีกำลังขึ้นบางทีมันแบบต้องพยายามฟื้นค่ะตอนนี้ไม่ต้องออกแรงมากค่ะแปลว่าไม่ต้องถึงขั้นพยานฝืนแล้วค่ะปกติไหมเกิดขึ้นดีขึ้นรู้สึกเหมือนตาเรากว้างขึ้นด้วยถูกต้องค่ะตอนนี้เป็นคนตาเล็กอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนตาเล็กอยู่แล้วเดี๋ยวตกใจที่มันหย่อนมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะปรับปรุงหาสมดุลเองนะครับค่ะมาแค่นี้ก็วัดผลได้ทันทีนี่แหละฮะการแพทย์อนาคตส่วนนั่นนะลุงหมากสุขภาพอนาคตใช่ไหมค่ะเห็นผลในปัจจุบันค่ะถ้าเป็นการแพทย์ผมจะเรียกว่าการแพทย์ทางออกนะครับไม่ใช่ทางเลือกนะเป็นทางออก ถ้าผมใช้คำว่าการแพทย์การแพทย์อะไรการเนืองการแพทย์แผนตะวันตกเขาเรียกว่าปัจจุบันหรือกระแสหลักของการรักษากันสองการแพทย์ทางเลือกที่พูดถึงกันแบ่งมันของไทยนวดไทยสมุนไพรไทยค่ะโอเคนะนวดจีนนวดเขมรสมุนไพรจีนว่าไปแต่ทางผมมันเป็นทางออกเป็นทางแบบบูรณาการเรียกว่าองค์รวมทั้งหมดค่ะยิงนัดเดียวโป้งได้หมดทั้งตัวยิงนัดเดียวโป้งเดียวได้หมดทั้งตัวคอยดูทั้งตัวมันจะโปร่งโล่งคล่องตัวให้สังเกตค่ะสังเกตมากๆก็ค่ะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันมีคุณสมบัติแล้วก็มีพลานุภาพขนาดนั้นไม่ใช่สิ่งพิเศษไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่เป็นฟิลลิ่งที่รู้จักกันได้โดยชัดเจนค่ะตัวนี้ไม่มีใครโกหกกันเลยกันได้ทำไม่ได้ค่ะมันก็สัมผัสตรงคนนั้นสัมผัสคนก็ได้ดังที่เราสัมผัสนั้นค่ะเห็นไหมพอไหวไหมค่ะเบาหัวมากไหมครับจิ๋นเบาครับเมื่อกี้กดแล้วหนักหัวมันหนักหนักแน่ทำไมผมถามรูปแบบนี้เพราะผมจะรู้ว่าการสะสมมันสะสมในสมองเยอะมากนี่ที่สะสมนี่เพราะอะไรครับเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกกัดหมดอ๋อเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกกัดเพราะนั้นอะไรก็ต้องว่างจริงใช่ถ้าใจสงบปุ๊บมันจะว่างเองขอให้ใจสงบสมองมันจะเหมือนกับมันจะโล่งแปลกถ้าใจสงบถ้าใจคิดแต่จะเอาเดี๋ยวมาเติมมาต่อไปคิดแต่จะให้คิดออกค่ะแค่ความคิดเนี่ยส่วนการกระทำก็ดูเองค่ะอะไรจะออกจะเข้าต้องรู้เองค่ะแล้วนี่มันจะรักษาสมดุลของความคิดของเราได้สุดท้ายมันจะนิ่งก็เรียกอุเบกขาตัวนั้นฮะจิตจะพัฒนาไปนะดู YouTube บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะดูของคุณไตเติ้ลแล้วก็ดูของท่านนิดนึงเพราะวันนั้นมาแล้วก็เปิดแต่ยังเปิดไม่เก่งโอเคค่ะเดี๋ยวจะคล่องตัวเองค่ะโอเคดียินดีด้วยครับนี่คือไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับผมสางหัวทุกคนจะเบาสังเกตดีมันดีทุกคนทุกท่านจะเบาพวกมึนงงเบลอชาเนี่ยไปทั้งไขกระดูกสันหลังหมดตรงนี้โทษครับที่มันเป็นที่บอกว่าหนักก้นหนักเกินนะดีหมด
ไม่ต้องทำอะไรครับมากปรับสมดุลแป๊ะจบข่าวเลยเฮ้นะค่ะทีนี้ตอบตั้งความรู้สึกประมวลผลทั้งหมดดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับลงขึ้นเยอะเลย 50% นะฮะลงเยอะเลยฮะอยากสบายตัวเมื่อกี้ท่านตบๆนี่ลงหมดเลยแล้วคิดเปอร์เซ็นต์70มาฮะ780 70% ฮะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีค่ะเวลาคุยกันจะนานกว่าเวลาผมทำจริงถึง5นาทีค่ะเวลาคุยกันจะนานเวลาปรับความเข้าใจมันจะนานครับ